อะไรบอกหนึ่งสองสามค่ะคุณทำหน้าให้มันสวยๆก่อนค่ะก่อนจะเข้ากล้องค่ะแอคชั่นก็จะมองว่าแอคชั่นแอคชั่นหนึ่งสองสามค่ะเอาที่สบายใจเลยค่ะ MG GM ค่ะ แรงมากเลยค่ะคุณสวัสดีค่ะกลับมาที่คุณสิงห์ฟาร์มอีกครั้งนะคะวันนี้จะอยู่ในส่วนของคอฟฟี่โซนนะคะวันนี้จะแบบชิลๆสบายๆจะพามาจิบกาแฟนะคะเชิญด้านในเลยค่ะออกจากได้จากสวนแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะใส่เกิบเข้ามาเลยใส่เกิบเข้ามาเลยค่ะอันนี้ชิลๆนะคะชิลๆอันนี้คือชิลนะคะชิมกาแฟของในส่วนของคุณสิงห์ฟาร์มนะคะมีอะไรแนะนำไหมคะคุณสูงทรงนะคะเอาแนะนำตัวเองก่อนแล้วเนาะท่านผู้ชมจำไม่ได้แล้วว่าคือใครสูงทรงนะครับผมชื่อเล่นชื่อประสงค์นะครับก็ทำหน้าที่เป็นพนักงานชงกาแฟที่ร้านนี้นะครับผมไม่คิดจะรับสมัครพนักงานหรืออะไรครับบาริสต้าตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญญาจะจ้างไม่เราคิดว่าอาจจะเป็นไข่สิบฟองต่อวันหรือว่ากาแฟ1แก้วประมาณนี้ก็ได้ได้เลยใช่ไหมคะประกาศรับสมัครเดี๋ยวต้องบอกคุณสมบัติก่อนบาริสต้าที่จะมาสมัครต้องมีคุณสมบัติ1ก็เป็นชายหรือหญิงก็ได้นะครับขอให้มีอะไรครบตามกฎกติกาก็พอต้องสวยไหมต้องมีอะไรคุณสมบัติเหมือนพิตตี้เหมือนอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวเนาะไม่น่าจะเกี่ยวเป็นคนธรรมดาวันนี้เราจะเริ่มจากขอชิมกาแฟร้อนได้ไหมคะได้ได้ครับผมมีอะไรแนะนำไหมคะเมนูแนะนำเดี๋ยวค่ะคุณเดี๋ยวเราให้เจ้าของร้านพูดก่อนว่าคือบางทีเขาอาจจะพูดในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเขาจะพูดไงให้โอกาสเขาพูดก่อนไม่ให้มาถึงแล้วแบบปุ๊บปุ๊บตั้งตัวไม่ทันเดี๋ยวให้เจ้าของร้านนำเสนอก่อนว่ามีอะไรเกี่ยวกับร้านอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เปิดร้านกาแฟอยู่ๆก็เปิดร้านกาแฟครับผมก็เริ่มต้นก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไม่ได้คิดว่าจะเปิดเป็นร้านกาแฟก็พอดีทำโน่นทำนี่หลายอย่างมันก็มาจบตรงที่ร้านกาแฟไม่ได้มีแผนที่จะเปิดเลยส่วนตัวก็ชอบกาแฟไหมส่วนตัวก็ชอบทานกาแฟชอบดื่มไม่ว่าจะเป็นมื้อร้อนหรือว่าเย็นนะเราก็ชอบใช่ทานนี้ก็ซื้อชอบกินทุกวันก็เลยในไหนเราก็มาทางนี้แล้วก็เลยร่ำเรียนเลยก็คือไปฝึกชงกาแฟจากคนที่เขาชงแล้วหรือไม่ก็ดูใน YouTube ประกอบไปด้วยนะครับผมนี่คือจบหลักสูตรแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าจบหลักสูตรตามกาแฟเบสิกนะครับผมก็จะมีอยู่เมนูร้อนกับเย็นนะครับผมพื้นๆก็จะมีพวกเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ลาเต้แล้วก็พวกมอคค่าเหมือนที่เรากินร้านทั่วไปใช่ไหมทั่วไปมีอะไรที่พิเศษไหมนอกจากร้านทั่วไปเราจะได้นำเสนอทีมงานไงก็แตกต่างขึ้นมาก็จะเป็นสูตรพิเศษที่ทางร้านคิดขึ้นมาเองอ๋อเราจะได้ดูได้เห็นได้ชิมในวันนี้ว่าสูตรพิเศษคืออะไรมีแถมไข่ลวกไหมคะเห็นได้ยินข่าวว่ามีฟาร์มไก่เป็นของตัวเองฟาร์มไข่ครับผมมีไข่จำหน่ายนะครับแถมไม่มีช่วงโปรแบบว่าเปิดร้านวันไหนเป็นทางการแล้วแถมไข่ลวกลูกค้าที่มากินกาแฟร้อนแถมไข่ลวกอันนี้ฉันคิดเองฉันคิดมากเกินไปหรือเปล่าร้านไม่คิดมากเกินไปยังอยู่ในช่วงโอเคตอนนี้ก็แค่ชงให้มันทันลูกค้าถ้าเข้ามาในร้านเกิน5คนครั้งเดียวนี้ก็คือทำไม่ทันโอ้โหครับค่ะสวยกาแฟร้านตกแต่งได้สวยงามมากในงานที่เราจะชิมข้าวกันเห็นกาแฟเที่ยวร้อนว้าวบรรยากาศริมหน้าต่างสวยมากมีจานหรอมีจานตอนนี้ก็จะเข้ามาสู่กระบวนการผลิตกาแฟหรือว่าชานะครับผมเมนูที่แนะนำแรกๆเลยก็เป็นเมนูร้อนก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ชอบกาแฟที่รสชาติเข้มข้นหน่อยก็จะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับผมที่แนะนำนะครับผมส่วนใครที่เป็นคอกาแฟขนาดแท้หรือว่าชอบแบบไม่ผสมอะไรเลยก็จะเป็นอเมริกาโน่นะครับผมก็จะได้รสชาติของกาแฟที่หอมแล้วก็ไม่ผสมความหวานแล้วก็ไม่ผสมครีมอะไรทั้งนั้นนะครับก็เริ่มทำเลยครับจะมีอะไรไหมที่เราแนะนำก่อนนะคะคืออะไรก็ปลูกคืออะไรอ๋อที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชาเขียวนะครับผมชาเขียวนะครับผมก็จะทำเมนูเย็นหรือว่าร้อนได้นะครับชาเขียวที่เรา
รับประทานกันทั่วไปนี่แหละครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชาไทยอันนี้เขาเรียกว่าชาเขียวใช่ชาเขียวตัวนี้จะเป็นชาไทยชาแดงชาไทยชาแดงต่างกันยังไงคะก็สีเขียวกับสีอ๋อต่างกันที่สีไม่ใช่ เราคิดว่ามันต้องมีสรรพคุณมากกว่านั้นค่ะไม่รู้แหละสรรพคุณมันก็อยู่ที่ตัวของเขาเองเลยนะครับชาเขียวชาแดงชาเขียวชาแดงตัวนี้กลิ่นก็จะแตกต่างกันสีก็แตกต่างรสชาติก็แตกต่างส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดกาแฟตัวนี้จะเป็นกาแฟขั้วเข้มนะครับผมสำหรับกาแฟใครที่ยังไม่รู้ก็จะมีขั้วอ่อนขั้วกลางแล้วก็ขั้วเข้มนะครับบางร้านก็จะใช้แบบขั้วเข้มเพราะว่าสามารถนำมาทำเป็นเมนูได้หลากหลายมากกว่าอันนี้คือเข้มครับผมปกติเนี่ยยังไม่บดใช่ไหมใช่ครับเป็นเม็ดกาแฟครับผมสำหรับทานเลยได้ไหมข้าวแบบนี้ตัวนี้ก็ทานได้เลยครับผมคนที่ชอบเข้มๆไงแบบว่าเหมือนเรากินเอามากัดเยอะเป็นมะขามนะมาแต่อ่อนกว่าครับผมมันจะแข็งน้อยกว่าลองทดสอบไหมคะคุณไม่ทดสอบได้ครับไม่ค่ะจะรอแบบที่บดก่อนที่ตามมาก็จะเป็นฮันนี่ฮันนี่นะครับผมเป็นของน้ำผึ้งของสวนพิรดาครับผมต้องมันเราต้องเลือกไหมคะว่าจะต้องเป็นที่ไหนหรือว่ายังไงก็ได้อันนี้มันซื้อง่ายคือซื้อที่ซื้อเป็นได้ก็แนะนำที่สะดวกมากกว่าเราคิดว่าจะเลี้ยงผึ้งเองยังไม่ขนาดนั้นโอเคต่อไปอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับสตอรี่แหละแต่ว่าคนละยี่ห้อเฉยๆสำหรับผสมทำเอสเปรสโซ่จะให้ความหอมที่มากกว่ากาแฟที่หาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนมอะไรก็ได้นมสดครับผมนมสดเท่านั้นครับนมสดนมวัว 100% ครับไม่ผสมอะไรทั้งนั้นเลยครับผมนี่ได้ค่าโฆษณาหรือเปล่านี่เมจิไม่ครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันกับตัวนี้ก็คือหาซื้อง่ายเราเน้นที่สะดวกใช่ไหมคุณภาพเขาก็ได้ใช่เรานึกว่าดัชมิลว่าลูกชายเราขายดัชมิลเราแนะนำได้นะครับผมโอเคครับอันนี้คือกาแฟรู้แล้วว่ากาแฟแต่ว่าเป็นเอสเปรสโซ่ร้อนกาแฟเราจะบดใหม่เราจะเริ่มจากบดครับผมบดเม็ดกาแฟมันจะทำให้กลิ่นหอมอยู่ได้นานขึ้นนี่คือขั้นตอนการบดครับอันนี้ก็ขยับให้มันเข้าให้มันพอดีแล้วก็บดตรงนี้แม่แต่สำหรับใครชื่นชอบกาแฟมากหน่อยก็เติมได้อันนี้คือเติมเหรอคะเติมได้น้ำกลัวว่ามันจะไม่พอหรอก็ถ้าใครต้องการรสชาติกาแฟที่เข้มข้นหน่อยก็เติมตัวนี้เราจะลองเป็นกาแฟตามท้องตลาดก่อนนะครับไม่ได้ว่ากาแฟอะไรมากก็อันนี้ต้องไปเรียนกี่วันคะนี่ก็เรียนแค่ไม่กี่วันครับไม่กี่วันแสดงว่าหลายวันอยู่เนาะประมาณ3วันก็เป็นแล้วเอาถ้ามาสมัครก็ต้องมาเรียนตั้ง3วันด้วยนี่ก็ถ้าสมัครก็คนสอนเก่งก็เรียนแค่ชั่วโมงไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนเรียนเก่งใช่มั้ยคะเป็นกับคนสอนเก่งสติสัมปชัญญะก็โอเคเป็นคนตลกมากค่ะตัวนี้ก็จะเป็นดับเบิ้ลช็อตตัวนี้ก็ช็อตเดียวนะครับผมก็สำหรับเมนูร้อนก็จะใช้แค่ช็อตเดียวเราแค่กดปุ่มแล้วก็รอให้มันทำงานใช่ไหมก็มันก็จะเป็นกาแฟที่ถูกผ่านความร้อนออกมาในปริมาณที่เราต้องการนะครับกาแฟร้อนก็จะประมาณนี้อันนี้คือเอสเปรสโซ่ร้อนใช่ไหมคะที่เรากำลังจะทำเอสเปรสโซ่ร้อนนะครับมันก็จะได้แค่ช็อตเดียวเอสเปรสโซ่ร้อนส่วนรสชาติอร่อยไม่อร่อยหอมไม่หอมก็อยู่ที่เม็ดกาแฟที่เราเลือกมาแต่เราคิดว่าเราคัดมาใช่ครับสุดยอดแล้วเราคิดว่าเราคัดมาสุดยอดแล้วส่วนสูตรก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะผมก็ไม่ได้ปิดบังใช่ คือใส่เข้าไปเลยอันนี้คือนมข้นหวานครับนมข้นหวานครึ่งออนสำหรับสูตรเอสเปรสโซ่นะครับผมสำหรับ
ากคนที่ทานหวานน้อยอันนี้คือสูตรมาตรฐานของเขาครับผมก็ไม่ได้มาตรฐานครับสูตรกาแฟไม่ตายตัวอยู่ที่เม็ดกาแฟด้วยไม่เพราะว่าเวลาเราไปสั่งกาแฟแล้วเราเคยเห็นที่เขาสั่งแบบว่าเอสเปรสโซ่นะคะเอาหวานน้อยหวานมากหวานกลางเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นแบบว่าทำไมเขาไม่สั่งเป็นสูตรนั้นเลยให้มันพอดีเลยนี่นะอ๋อคนทำจะเครียดนะไม่ครับผมเพราะว่าแต่ถ้าเราเป็นคนทำเราจะเครียดนะอะไรทำไมไม่สั่งเป็นคาปูไปเลยสั่งเอสเปรสโซ่ไปเลยต้องมาบอกว่าเอสเปรสโซ่นะคะหวานน้อยนะคะหวานน้อยหวานมากหรือว่าเราคิดมากอยู่คนเดียวน่าจะเป็นคนคิดมากอ๋อโอเคจะได้ปรับใหม่เราพยายามจะไม่คิดมากนะนมก็อันนี้คือนมจืดเข้าไปครับผมก็ประมาณออนหนึ่งออนหนึ่งสำหรับเมนูร้อนนะครับโอเคเอสเปรสโซ่ครับผมมันน่ากินมากเลยค่ะทุกคนครับผมมันเริ่มน่ากินแล้วค่ะแล้วก็เร็วๆหน่อยบูยลูกค้าลูกค้าเริ่มหิวละแค่นี้ครับผมก็จะเสร็จแล้วสำหรับเมนูร้อนครับผมเอสเปรสโซ่ครับผมโอเคต่อไปเป็นเมนูคาปูคาปูร้อนคาปูร้อนนี่เป็นการตีฟองเหรอคะครับผมเป็นการตีฟองนะครับผมอันนี้นะครับผมก็เป็นตีฟองร้อนนะครับผมนมครึ่งออนเหมือนเดิมนะครับผมนมข้นเริ่มชอบเท้าก็จะมันน้อยลงกว่าเอสเปรสโซ่นิดนึงเนี่ยครับผมไม่อีกแล้วเพื่อชอบเท้าชอบเหมือนสดเหมือนกันครับผมแต่ก็จะน้อยลงก็จะครึ่งออนนะครับผมครึ่งออนจะมีเอ็นเอาไปได้ทาชิมทาชิมออนมันจะได้ไม่ต้องมือที่ลูกที่ใหญ่เดียวครับสองโน มันขั้นตอนเป็นแบบนี้นี่เองก็ตีนานตีช้าก็จะได้ฟองที่ละเอียดกว่าแต่มันต้องตีเป็นครั้งๆไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะเราจะทำไว้เนาะใช่ครับผมถ้างั้นลูกค้าที่มาเนี่ยห้ามใจร้อนเนาะไม่ห้ามใจร้อนครับต้องนั่งแบบชิลๆแบบใช่ก็คือฟองนมที่ตีไปแล้วนมที่อยู่ในนี้ถึงเหลือแต่เราก็ไม่ได้เอาไปใช้นะเพราะว่าความเข้มความมันของมันจะไปอยู่ที่ฟองแล้วนมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเราแยกน้ำออกก็จะได้รสชาติจืดก็คือไม่เป็นนม 100% ละก็จะได้เมนูคาปูชิโน่คาปูร้อนร้อนนะครับผมคาปูแค่นี้ครับผมเมนูคาปูก็จะมีแค่นี้พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยหมูได้แล้วใช่ไหมบ่อยากหมูเอาแล้วเขาเลยอันนี้เทปคอไปเทปคอคือของตัวเองเอาคือว่าเรื่องหมูบัดนี้อุปกรณ์เอาที่ฟ้าหมูได้กูเดียวฟ้าหมูอยู่สายอ๋อสภากาแฟต้องคุยสเปรเฮระลูกค้ามาติดต่อซื้อเหล็กจะไปทำประตูบ้านให้หมูหน้าตาคุ้นมากเลยครับคุ้นเหมือนเป็นอะไรเป็นหุ้นส่วนกับคุณสิงห์ฟาร์มแก้วมังกรมังกรไม่เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำเลยนะครับอันท่านนี้คือเป็นดีเจหรืออะไรสักอย่างแล้วว่าเสียงคุ้นๆมากเลยค่ะดีเจมาวันนี้ครับเออเจอตัวจริงแล้ว
ขึ้นร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งโอเคเลยโอครับอำเภอนี้ผมทำเย็นเอ้ย11โมงช่วงนี้อีกสักครู่ครับเจอกันวันไหนวันนี้เลยครับเสาร์อาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยเสาร์อาทิตย์11โมงถึงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงสองชั่วโมงพบกับ DJ วอวานิชที่คลื่น101ใช่ครับเมกะเฮิร์ตโอเคเรดิโอนิคมคำสร้อยเย้วันนี้ขอสดกาแฟร้อนเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมองออกไปนอกหน้าต่างวิวบรรยากาศป้าท้องฟ้าปูฟ้าปูฝนว้าวว้าวว้าวคือจิบกาแฟลองคาปูชิโน่ไหมได้ได้หมดได้หมดค่ะเข้มนี่สภากาแฟเล่าเรื่องหมูกันต่อสิคะหมูกำลังจะทำฟาร์มหมูฟาร์มหมูเป็นหมูอะไรหมูขุนหมูขุนหมูขุนคือสีหมูขาวนี่แหละหมูขาวหมูตัวโตๆใช่ไหมคะกับหมูขายให้เพราะว่าหมูตามท้องตลาดเพราะว่าหมูมันจะหมูกี้หมูขุนหมูขุนหมูขุนหมูขาวหมูใหญ่นี่แหละคือกินเนื้อนี่แหละเดี๋ยวมันมีกี่หมูกับมันมีกี่หมูมันมีสองหมูใช่ไหมมีสองหมูอันที่เขาหันอยู่แก่งกระเบาน่ะคือหมูกี้หมูกี้แล้วที่มันเป็นสีดำก็หมูมันหลายสายพันธุ์หลายสายพันธุ์เป็นหมูกี้แต่เป็นหลายสายพันธุ์หมูป่าผสมพันธุ์ผสมอันนี้เป็นหมูขาวอันนี้ที่จะเห็นหมูเนื้อหมูเนื้อธรรมดาที่ขายในท้องตลาดท้องตลาดตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะกำลังสั่งท้องมาทำข้อสั่งข้อเสร็จแล้วกะไว้ว่าจะเอาสักกี่ตัวกี่ก็ทดลองก่อนประมาณสัก20ตัว20ตัวโอ้โหนี่แค่ทดลองนะคะ20ตัวเป็นอีกหนึ่งกิจการของคุณสิงห์ฟาร์มนะคะถ้าลงเมื่อไหร่แล้วเรียกไปดูเรียกไปดูแอคชั่นค่ะเอาช้อนเบียร์ชาทานกาแฟทำให้ตาบอดได้ใช่ไหมถ้าไม่เอาช้อนออกช้อนจะจิ้มตาเดี๋ยวครับคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่หอมกลมกล่อมครับผมก็ยืนคุมขนาดนี้ต้องบอกว่าอร่อยนะโอเคค่ะมีเจ้าของร้านยืนคุมด้วยนะคะแบบว่าห้ามหอมว่าไม่อร่อยสุดยอดคุณโมเป็นไงครับคุณโมโอเคไหมสุดยอดท่านดีเจว่ายังไงคะหอมหอมรสชาตินี่มาทานกี่ครั้งแล้ว10แล้วเป็น10ครั้งแล้วมั้งทุกวันมากินฟรีตากินฟรีมากินฟรีค่ะลองเชิญชวนให้เชิญนะครับเชิญทุกท่านครับอยากดื่มกาแฟกินกาแฟช่วงตอนเช้าตอนเย็นเชิญพี่คุณสิงห์ฟาร์มรับรองว่าติดบังครับมีไข่ลวกด้วยนะกลมกล่อมปกติต้องมีไข่ลวกด้วยวันนี้ไม่จัดเลยไข่ลวกที่ตั้งของร้านสดจากก้นไก่ที่ตั้ง8หมู่2ตรงน้ำใสคุณสิงห์ฟาร์มกลับมาเมื่อไหร่เจอเมื่อนั้นอันนี้เรามาดูกบใช่กบที่หลังร้านกาแฟนะครับตัวนี้จะเป็นบ่อทูอินวันคืออะไรมันจะมีปลาดุกด้วยเห็นไหมเอ้ามันไม่กินกันบ่คะไม่นั่นปลาดุกขึ้นไปหากินอาหารน่ะคือปลาดุกนี่จะทำหน้าที่ทำความสะอาดบ่อกบก็คืออาหารกบที่มันเหลือเนี่ยลอยไปลอยมาเนี่ยถ้ามันเหลือเยอะน้ำจะเสียก็เลยปลาดุกลงไปเพื่อที่จะให้มันกินเนี่ยปลาดุกแสดงว่ากบมันกินน้อยเหรอคะกบมันกินไม่เยอะแต่ว่าปลาดุกนี่มันมุมมามเนี่ยกินอร่อยเหลือเกินปลาดุกบรรยากาศหลังร้านนะคะมีกบให้ดูค่ะกบเด็กกบเด็กพี่กบเบบี้ฟ็อกกบเด็กค่ะคุณหน้าสลันสลันนี่มันจะอยู่ขอบเลยยาวไปนู่นมันโตเร็วนะคะคุณมันเหมือนกับว่ามันเพิ่งปล่อยใช่วันนั้นที่มาเพิ่งปล่อยเอ้ยวันตอนนั้นมายังไม่ปล่อยตอนนั้นมายังไม่ปล่อยแล้วก็อีกอาทิตย์ต่อมาก็ได้ข่าวว่านกมากินกบไซส์ที่เอามาก็ประมาณนิ้วไก่เนี่ยตรงนี้แต่ไม่ค่อยโตเร็วเพราะว่าอาหารมันโปรตีนสูงเวลาจับก็เอา
ตะแกรงช้อนเอาเลยมันไม่กลัวคนคือเขาคุ้นชินกับการเจอหน้าผู้คนบ่อยๆไงก็เลยชินเจอหน้าคนบ่อยๆนี่มันจะมองเราเห็นไหมเนี่ยวายทำไมมนุษย์มาทำไมมนุษย์มนุษย์มาทำไมเรียกกันมาดูจะเอาเราจะเอาเราไปผัดใช่ไหมเพราะว่ามันคิดว่าเราจะเอาหาให้มันสลอนเชียวจะเอาเราไปผัดใช่ไหมมาทำไมมนุษย์มาทำไมมนุษย์มาทำไมมาดูคนมาดูคนมาเรียกกันมาดูคนคนมาคนมาโอ้ยโอเคค่ะโอเคท่านนี้คือประธานกรรมการไม่ใช่ค่ะประธานบริษัทประธานบริษัทคุณณสิงห์ฟาร์มนะคะกำลังจะไปไหนก็ไม่รู้ยิบสั่งครับผมอันไหนก็ตาไอ้คนตัดผมใหม่ก่อนโอ้จะไปเสริมสวยเลือกร้านได้ละบ่เอาปกติร้านไหนบ่มีตาอินบ่ไปหัวหนูเข้าละกำลังเดินทางไปที่คุณสิงห์ฟาร์มอีกส่วนหนึ่งนะคะเรากำลังจะไปบ่อปลาเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะทางก็จะขานิดนึงนะคะเนื่องจากเรามีพื้นที่เยอะมากมายพื้นที่กว้างก่อนแล้วนะใกล้จะถึงแล้วนะถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของคุณสิงห์ฟาร์มอีกส่วนหนึ่งตรงนี้จะเป็นบ่อปลาเป็นปลาพันธุ์อะไรคะปลาดุกปลานิลปลาทับทิมปลาดุกปลานิลปลาทับทิมคือสามารถอยู่ร่วมกันได้ปลาตะเพียนเอามันหลายปลามันก็อยู่ด้วยกันได้ป่ะอยู่ด้วยกันได้มันเป็นปลากิจพืชขนาดบ่อเท่าไหร่คะตัวนี้บ่อก็จะกว้าง2.50 เมตร30เมตรยาว30เมตรกว้างนะคะเพียงพอสำหรับการอยู่ร่วมกัน3กษัตริย์3สัตว์3สัตว์นะครับผมมันโตแล้วนี่มันโตแล้วนี่ใช่มันก็โตอยู่แต่ว่ามันไม่ขึ้นมาเพราะเราไม่ได้เอาอาหารทำไมเราลืมเอาอาหารปลามาเราพลาดไปได้ยังไงตัวนี้ก็จะโรคหน่อยเพราะว่าปล่อยให้เป็นธรรมชาติเป็นไม่ใช่ปล่อยให้คุณพ่อเป็นคนบริหารแกก็จะรับตรงนี้เราต้องให้มันมีหญ้าคุณใช่มีหญ้าถ้าอย่าสาดมันของเราเด้อเดี๋ยวหน้าเราจะมันได้อยู่อ่ะ1 2 3ครับก็สุดท้ายก็ฝากติดตามก่อนนะครับผมสำหรับช่องหมอเก่ง Channel นะครับผมที่ให้โอกาสได้มาแชร์สำหรับฟาร์มคุณสิงห์ฟาร์มนะครับผมก็ฝากติดตามเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็อัปเดตบริเวณรอบๆของฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบชากาแฟเย็นๆก็เชิญได้เลยนะครับผมหมู่บ้านคลองน้ำใสนะครับผมคุณสิงห์ฟาร์มยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณมากครับ